เรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับตั้งขอพาเพื่อนๆไปในช่วงปี1984ถึงปี1999ครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้มีฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคู่หูนะครับเพื่อนสนิทออกก่อเหตุฆาตกรรมในแถบเซ็นทรัลวาเลย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับโดยพวกเขาเนี่ยได้ฆ่าเหยื่อไปมากถึง7รายโดยพวกเขาเนี่ยมักจะลงมือฆ่าโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนครับและหลังจากที่ฆ่าเหยื่อแล้วก็จะนำศพไปทิ้งตามเมืองหรือว่าแถบชนบทของเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับจำนวนเหยื่อของทั้งสองฆาตกรจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ถูกคอนเฟิร์มและที่จริงนะครับมีคนกล่าวว่าเหยื่อของพวกเขาเนี่ยอาจมีมากถึง70รายเลยก็เป็นได้ดังนั้นในรายการกายวิภาคฆาตกรวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกร่างกายจิตใจและชีวิตของฆาตกร2คนนี้ Alphabet L จาก Roland Herzog and Wesley Chermantine เพื่อนรักเพื่อนซีเพื่อนฆ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาก็พอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในการภาคฆาตกรวันนี้เราก็มาถึงตัว L แล้วใช่ไหมครับแล้วตัว L เนี่ยไม่ได้มาเพียง1คนนะครับเขาเป็นแบบคู่หูเพื่อนซีนะครับมากันถึง2คนเรื่องราวชีวิตของพวกเขาเนี่ยต่างรู้สึกว่ามันน่าจะถอดบทเรียนครับเพื่อเอามาเล่านะครับให้เป็นกรณีศึกษาแล้วเราจะได้เรียนรู้จากชีวิตของพวกเขาเพราะมันน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับและเทปนี้นะครับน่าจะลงช่วงสงกรานต์พอดีนะครับก็แฮปปี้สงกรานต์เดย์ถึงเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับกับวันหยุดยาวแบบนี้วันที่ได้ใช้เวลากับครอบครัวแบบนี้นะครับไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าไม่แอลเชียงใหม่นะครับก็บอกตังตัวเองนะครับเปิ้ลว่าเชียงใหม่เนี่ยเปิ้ลจะมีแบบเล่นน้ำที่คูเมืองตัวเนาะปีนี้ก็น่าจะไปดูครับผมโอเคครับแล้วก่อนไปเล่าเรื่องในวันนี้ครับเช่นเดิมต้องขอขึ้นคำเตือนก่อนนะครับว่าการเล่าของตังเนี่ยมันเป็นการเล่าเชิงสารคดีหรือว่ากรณีศึกษานะครับตังไม่ได้มีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาด่าทอใครๆทั้งสิ้นครับอีกทางช่องของตังนะครับยังไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเลยครับนอกจากนั้นหากน้องอายุต่ำกว่า15ปีมาดูช่วงนี้ไม่แนะนำหากอยากดูต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำอีกด้วยนะครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันดีกว่าครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับแน่นอนครับต้องมาเล่าประวัติของทั้งสองคนก่อนนะครับคนแรกมีชื่อว่าลอเรนซ์เฮอร์ซ็อกครับและคนที่สองเนี่ยที่เป็นเพื่อนเขาชื่อว่าเวสลีย์เชอร์แมนไทครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่หูนักฆ่าที่มีความพิเศษแตกต่างจากคู่หูส่วนใหญ่ครับคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้มาพบเจอกันในตอนที่พวกเขาโตแล้วนะครับแต่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตมาจากที่เดียวกันและทั้งคู่นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทที่ใช้ชีวิตในทุกช่วงวัยมาร่วมกันดังนั้นนะครับเรื่องราวชีวิตของพวกเขาทั้งคู่นะครับจึงต้องถูกเล่าขานเล่าควบคู่กันไปเสมอเริ่มต้นที่คนแรกก่อนก็แล้วกันนะครับคนแรกลอเรนซ์เฮอร์ซ็อกครับเขาเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1965ในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าลินเดนครับในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางครับคุณแม่ของเขาเนี่ยทำงานเป็นพนักงานในห้องธุรการของโรงเรียนแห่งหนึ่งในลินเดนส่วนคุณพ่อของลอเรนซ์นะครับไม่พบข้อมูลครับแต่ลอเรนซ์นะครับในวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กชายที่แบบค่อนข้างจะหัวอ่อนครับแล้วก็ปฏิบัติกับทุกคนอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆวัยเดียวกันดังนั้นนะครับตัวลอเรนเนี่ยจึงเป็นที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูต่อครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นเด็กที่เงียบขรึมนะครับแล้วก็ไม่ชอบมีเรื่องกับใครด้วยครับยอมใครได้ก็ยอมไปส่วนคู่ซีของเขานะครับที่มีชื่อว่าเวสลีย์เชอร์แมนไทน์เนี่ยตัวเวสลีย์เนี่ยเขาเกิดหลังลอเรนนะครับเพียงแค่2เดือนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1966ครับครอบครัวของเวสลีย์เนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีคุณพ่อของเขานะครับเป็นเจ้าของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างครับโดยเขาเนี่ยเป็นลูกคนที่2จากลูกทั้งหมด3คนโดยตัวเวสลีย์นะครับจะมีพี่สาวที่ชื่อว่าบาร์บาร่าและก็จะมีน้องสาวที่ชื่อว่าดอลลี่ครับเวสลีย์เนี่ยเป็นเด็กที่แตกต่างจากตัวเพื่อนสนิทของเขาอย่างลอเรนโดยสิ้นเชิงเลยแหละครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมคนครับมั่นใจในตัวเองสูงก้าวร้าวแล้วก็ชอบมีเรื่องกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนอยู่เสมอครับและแน่นอนครับเขาเป็นเด็กที่ชอบรังแกเพื่อนวัยเดียวกันอีกด้วยเวสลีย์และพี่น้องของเขานะครับถูกเลี้ยงมาอย่างดีครับพวกเขาเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างที่อยากได้ครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่มันใหม่ที่สุดในช่วงยุคนั้นนะครับหรือว่าของใช้ที่คนอื่นไม่มีเหมือนสมัยเราเด็กก็จะเป็นอะไรกบเหลาแบบดูเท่ๆกล่องเหลาดินสออะไรแบบเนี้ยตัวเวสลีย์เนี่ยก็จะมีแบบนั้นซึ่งบ้านเพื่อนคนอื่นก็จะไม่มีนอกจากนั้นนะครับบ้านของเวสลีย์เนี่ยเขายังมีห้องเล่นเกมแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านอีกด้วยครับผมครอบครัวเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่มีทุกอย่างอบอุ่นใช่ไหมล่ะครับแต่ที่จริงอยากจะบอกไว้เลยนั่นเป็นเพียงแค่ฉากหน้าครับเพราะอันที่จริงแล้วนะครับครอบครัวเชเมนไทเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่ทุกคนมองเข้ามาครับคุณแม่ของเวสลีย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ติดเหล้าติดแอลกอฮอล์และชอบทำร้ายร่างกายลูกๆทั้ง3คนครับเมื่อลูกๆทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเธอก็จะด่าว่าทำร้ายร่างกายเรียกได้ว่าเธอเป็นคนโมโหร้ายมากๆครับนอกจากนั้นพ่อแม่ของเวสลีย์ยังมีบทลงโทษพิเศษสำหรับเวสลีย์เพียงแค่คนเดียวครับนั่นคือเมื่อเวสลีย์เวลาทำอะไรผิดครับคุณพ่อเนี่ยจะจับให้เวสลีย์ยืนนิ่งๆแล้วก็ตัวคุณพ่อเนี่ยจะยิงปืนครับรอบๆเท้าของเวสลีย์แต่ไม่ได้ยิงให้โดนเท้านะครับยิงรอบๆเป็นขั่วนะครับแล้วก็บอกเวสลีย์ว่าเนี่ยถ้าขยับเพียงนิดเดียวนะขาลูกเนี่ยขาดแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการทำโทษที่ดูพิสดารแปลกแล้วก็ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเลยครับแต่หากกล่าวโดยรวมครับผมครอบครัวเชเมนไทเนี่ยก็ถือเป็นครอบครัวที่มีอำนาจแล้วก็เป็นที่ยำเกรงในเมืองบริเดนครับพวกเขานะครับมีทั้งเงินทองเส้นสายเส้นใหญ่นะครับจึงเป็นครอบครัวที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะมามีปัญหาด้วยนะครับนอกจากนั้นครอบครัวนี้ก็ชอบทำตัวนะครับเหนือกฎหมายด้วยนะครับเช่นเมื่อลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินไม่ตรงเวลาพวกเขาก็จะใช้วิธีขู่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการครับมีหลายคนนะครับพยายามจะแจ้งตำรวจในข้อหาข่มขู่คุกคามแต่เรื่องก็ต้องเงียบไปทุกครั้งจนไม่มีใครกล้าทำอะไรครับไม่มีใครกล้าตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยต่อสู้กับครอบครัวเชเมนไทในเมืองนี้เลยและทั้งสองครอบครัวเนี่ยรู้จักกันไหมต้องบอกแบบนี้ครับว่าบ้านของครอบครัวฮอร์ซ็อกกับครอบครัวเชเมนไทนั้นอยู่เยื้องกันคนละฝากถนนเท่านั้นครับแค่บ้านเนี่ยก็ใกล้กันแล้วใช่ไหมครับและด้วยความที่เด็กชายรอเลนกับเวสลีย์เนี่ยอายุค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเขาจึงกลายเป็นเพื่อนเล่นกันก่อนที่พวกเขาจะจำความได้เสียอีกนะครับและเมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนครับทั้งสองเนี่ยก็เข้าโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลยันเรียนจบเลยครับเด็กทั้งสองเรียกว่าตัวติดกันไปไหนไปกันครับไปทุกที่กลายเป็นเพื่อนสนิทถึงแม้ว่านิสัยทั้งสองคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยเวสลีย์นะครับเป็นเด็กที่ชอบวางอำนาจครับรังแกเพื่อนๆในวัยเดียวกันอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับอย่างเช่นอะไรมีวีรกรรมอย่างไรบ้างอย่างเช่นเวลาที่พวกเด็กๆเนี่ยนั่งรถไปโรงเรียนตอนเช้าก็จะไล่ลับเด็กแต่ละคนใช่ไหมล่ะครับเวสลีย์เนี่ยจะชอบรังแกเพื่อนๆโดยการจะแย่งขนมหรือว่าจะแย่งที่นั่งครับไม่มีเด็กคนไหนกล้าหือกับเขาเลยครับและเขาทำแบบนี้เป็นประจำจนได้ฉายาจากเพื่อนๆว่า the school bus bully ครับผมก็ประมาณว่าแบบโอ้ไอ้จอมเกเรบนรถโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับและในขณะที่เวสลีย์จะชอบรังแกคนอื่นบนรถบัสดอลเลนนั้นแปลกไปครับเขาจะนั่งเงียบๆในติ่มๆไม่ยุ่งกับใครและที่จริงเนี่ยเวสลีย์ก็เคยรังแกดอลเลนเพื่อนสนิทของเขาเองด้วยนะมีครั้งหนึ่งครับตอนพวกเขาเนี่ยตอนเด็กๆเนาะดอลเลนก็พยายามจะสู้กลับแล้วครับตอนเวสลีย์มาแกล้งแต่ก็โดนเวสลีย์เนี่ยต่อยเข้าจนกลายเป็นว่าดอลเลนเนี่ยหงอไปเลยไม่กล้ามีเรื่องกับเวสลีย์ไปเลยบอกได้เลยครับว่าตั้งแต่วันนั้นที่ดอลเลนโดนต่อยเนี่ยเขามีความกลัวที่ฝังลึกอยู่ในใจแม้ว่าเวสลีย์เนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับทั้งสองคนก็ยังเติบโตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันครับราวกับเป็นเหมือนพี่น้องกันแท้ๆเลยและมีหลายครั้งเลยนะครับที่ตัวเวสลีย์เนี่ยก็พยายามปกป้องลอเรนครับไม่ยอมให้คนอื่นมารังแกเพื่อนสนิทคนนี้ของเขาส่วนลอเรนเนี่ยก็จะใช้ความที่ทุกคนเนี่ยเอ็นดูรักเขาครับช่วยเวสลีย์เวลาเวสลีย์เนี่ยมีปัญหาก็กลายเป็นว่าโอ้โหคนละขั้วแต่พอมารวมกันแล้วก็กลมกล่อมเลยนะครับโดยกิจกรรมที่เด็กทั้งสองคนนี้ชอบทำ
ทำด้วยกันในวัยเด็กนะครับคือการขับจักรยานเล่นไปรอบๆเมืองครับแล้วก็ชอบไปเล่นบริเวณบ้านของเวสลีย์อยู่เสมอครับมีทั้งเกมสระว่ายน้ำอะไรแบบนี้เด็กๆ ก็ชอบรวมตัวกันตรงนั้นและไม่ใช่แค่ลูกบ้านนี้สนิทกันครับครอบครัวฮอร์ซ็อกกับเชเมนทายทั้งสองครอบครัวก็สนิทกันนะครับก็มาเจอกันบ่อยพาลูกไปเล่นด้วยกันบ่อยโดยเฉพาะคุณพ่อของครอบครัวเชเมนทายนะครับคุณพ่อของตัวเวสลีย์นะครับคุณพ่อเนี่ยก็จะรักเอ็นดูตัวลอเรนเหมือนกับเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนของเขาเลยครับคุณพ่อของครอบครัวเชเมนทายมักจะชอบพาเด็กๆทั้งสองคนครับเวสลีย์กับลอเรนเนี่ยไปออกทริปไปล่าสัตว์ปีนเขาตกปลาแคมปิ้งทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆมากมายนอกจากนั้นนะครับคุณพ่อเนี่ยยังได้สอนนะครับสกิลทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ชายด้วยครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้เด็กชายทั้งสองครับเติบโตมาด้วยหลงรักในการใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ครับโดยกิจกรรมที่เด็กๆโปรดปรานเลยก็คือชอบพากันไปเดินเล่นนะครับแถบชนบทของเมืองลินเดนครับบริเวณที่เป็นป่าเขาหรือว่าเป็นเมืองนะครับเด็กทั้งสองก็ชอบไปครับครอบครัวทั้งสองนะครับมักจะบอกว่าเด็กๆทั้งคู่เนี่ยมักจะพากันไปเที่ยวเล่นเข้าป่าแบบโอ้โหหายไปนานสองนานเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่เหล่านั้นทำแบบนั้นบ่อยๆนะครับจนแบบโอ้โหคุ้นชินเส้นทางรู้จักพื้นที่ของเมืองนั้นเลยและเมื่อพวกเขาโตขึ้นมานะครับพวกเขาก็จะพากันออกไปไกลกว่าลินเดนครับไปสำรวจพื้นที่ในเมืองอื่นๆข้างเคียงหรือไปบริเวณที่เรียกว่าเซนทรัลวาเลย์ครับซึ่งมันเป็นชื่อเรียกพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้ครับการที่พ่อของเวสลีย์ได้พาเด็กๆทั้งสองไปออกทริปเอาท์ดอร์ตามป่าแถบนี้บ่อยๆจึงทำให้เด็กทั้งสองคนนะครับรู้จักพื้นที่ทั้งหมดอย่างละเอียดครับโดยเฉพาะในเขตที่พวกเขาอยู่นะครับคือเขตซานวาคินคาวตี้และเมื่อลอเรนกับเวสลีย์นะครับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นครับเขาโตพอที่จะไปทำกิจกรรมเหล่านี้เองได้โดยไม่ต้องมีพ่อของเวสลีย์ไปด้วยนะครับพวกเขาก็ไปเองครับล่าสัตว์เดินป่าเดินเทรลนะครับและถ้าถามว่ากิจกรรมที่ทั้งสองหนุ่มโปรดปรานที่สุดคืออะไรมันคือการล่าสัตว์ครับนอกจากนี้ครับทั้งสองคนเนี่ยยังเริ่มที่จะสะสมอาวุธครับเป็นงานอดิเรกเช่นปืนแล้วก็มีดหลายชนิดเลยโดยเพื่อนๆรอบตัวของเขาทั้งสองคนนะครับมักจะได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องอาวุธครับนอกจากนี้ครับทั้งสองคนยังชอบอวดครับเรื่องของสะสมอาวุธหรือว่าสกิลการล่าสัตว์นี่แหละเรียกได้ว่าทั้งสองคนไม่สนใจการเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมในโรงเรียนใดๆครับในเวลาว่างเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ชอบชวนกันไปปาร์ตี้ออกทริปสั้นๆมากกว่าหรือว่าบางครั้งตอนไปโรงเรียนนะครับขี้เกียจเรียนก็โดดเรียนครับเพื่อไปเดินป่าไปทำกิจกรรมล่าสัตว์ที่พวกเขาชอบซึ่งที่จริงครอบครัวของทั้งสองคนรู้พฤติกรรมนะครับว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยชอบโดดเรียนแล้วก็ไปทำอะไรแบบนี้แต่กลับกลายว่าจะว่ากล่าวเด็กๆนะครับแต่ไม่ครับปล่อยไปเลยมันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากกว่าเรียนครับครอบครัวของคู่คิดแบบนั้นและเมื่อลอเรนกับเวสลีย์นะครับก้าวสู่ช่วงมัธยมปลายครับงานอดิเรกของทั้งสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้มีเพียงแค่ออกทริปล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับพวกเขาเนี่ยเริ่มไปติดอบายมุขต่างๆครับเริ่มใช้กัญชาเริ่มดื่มเหล้าครับเริ่มไปปาร์ตี้หนักขึ้นนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับทั้งสองเนี่ยก็จะเพิ่มระดับครับการใช้ยาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นแบบใช้เมทแอมเฟตามีนนะครับเริ่มใช้ยาไอซ์เพราะพวกเขาเนี่ยตอนได้ลองเนี่ยรู้สึกว่ามันแรงกว่ากัญชามากๆเลยตัวลอเรนเนี่ยถึงกับบอกว่ายาไอซ์เนี่ยเหมือนเป็นแบบ the miracle drug ครับหรือว่ายาวิเศษนะครับแต่ต้องเตือนนะครับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหนูตอนนี้นะครับว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับห้ามไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวไปทดลองใดๆนะครับเพราะมันส่งผลเสียมากๆต่อร่างกายไม่ดีครับห้ามยุ่งปรับมาที่ทางตัววัยรุ่นทั้งสองคนนะครับตัวเวสลีย์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขาเสพไอซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนว่าเขากลายเป็นคนที่เฟรนลี่มากขึ้นครับเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเขาเนี่ยชอบนะเพราะปกติคนรอบตัวเนี่ยจะกลัวเขาไม่ค่อยเข้ามาพูดกับเขาดังนั้นยาอะไรพวกนี้มันทำให้เขาสนุกสุดเวียงเข้ากับคนอื่นในปาร์ตี้ได้ทำให้ในช่วงมัธยมนั้นเนี่ยทั้งสองคนเสพยาไอซ์เป็นจำนวนมากประกอบกับในช่วงนั้นนะครับในยุคนั้นของประเทศอเมริกาครับยาไอซ์มันก็แพร่หลายครับในหมู่ประชาชนทั่วไปครับยิ่งในแถบเซ็นทรัลวัลเลย์ที่วัยรุ่นทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่นะครับคู่หูทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่นะบอกได้เลยครับมันเป็นพื้นที่ผลิตยาไอซ์ที่มากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยครับและการที่ทั้งสองคนเนี่ยมองยาไอซ์เป็นยาวิเศษนะครับที่ทำให้พวกเขามีความสุขเนี่ยแต่ที่จริงมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาในหัวเขาเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วนะครับตัวของดอลลี่เชอร์แมนทายหรือว่าน้องสาวของเวสลีย์เนี่ยเคยออกให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าตอนที่ตัวลอเรนกับเวสลีย์เสพยาไอซ์หนักๆเนี่ยโอ้โหทั้งสองคนเนี่ยเปลี่ยนไปจากปกติอย่างมาก
พวกเขาทั้งคู่เนี่ยดูน่ากลัวครับเวสลีย์เนี่ยกลายเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดแล้วก็หัวรุนแรงครับส่วนลอเรนเวลาเสพเนี่ยจะดูเงียบดูขึงขังตลอดเวลาและดอลลี่ก็เคยบอกนะครับว่าในช่วงที่พวกเขาเสพกันหนักมากๆเนี่ยมีบางครั้งเสพติดต่อกันเป็นเวลาแบบ 3-4 วันโดยไม่หลับไม่นอนเลยครับนอกจากนั้นดอลลี่นะครับได้เล่าว่าในคืนวันฮาโลวีนปี1982เวสลีย์ได้พาลอเรนมานอนค้างที่บ้านครอบครัวเชเมนไทและก่อนกลับมานอนเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ไปโอ้โหอัพยาไอไปปาร์ตี้กันมานะครับและกลางคืนที่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยลอเรนได้เข้ามาที่ห้องนอนของดอลลี่แล้วก็ได้ข่มขืนเธอครับนอกจากนั้นนะครับดอลลี่ยังอ้างว่าภายหลังที่ลอเรนข่มขืนเธอเสร็จแล้วเวสลีย์พี่ชายของเธอก็มาข่มขืนเธอด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกมันเป็นเรื่องฝังใจและเธอเสียใจมากๆครับเธอไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อเธอและอาจจะทำให้ครอบครัวเนี่ยมันแตกได้ต่อมานะครับในปี1984ครับลอเรนกับเวสลีย์เนี่ยก็ได้จบไฮสคูลครับแต่เขาเนี่ยกลายเป็นคนติดเหล้าติดยาเต็มรูปแบบไม่ต้องไปเรียนมหาลัยครับไม่อยากหรอกไม่อยากไปเรียนมหาลัยเลยชอบมากครับทำตัวเสพเพลไปวันๆเสพยาไปปาตีล่าสัตว์อะไรแบบนี้แต่เนื่องจากที่ทั้งคู่นะครับจบม.ปลายเนาะมันก็เป็นธรรมเนียมของคนอเมริกาที่จะให้ลูกๆเนี่ยก็ออกไปใช้ชีวิตตัวเองไปทำงานไปเรียนนะครับเลี้ยงดูตัวเองครับกลายเป็นว่าลอเรนกับเวสลีย์เนี่ยก็ออกจากบ้านครับย้ายออกมาจากบ้านแล้วก็ตกลงกันเฮ้ยเราไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันไหมก็โอเคครับอยู่ด้วยกันไปเลยด้วยเหตุนี้กลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นไปอีกครับก็ได้เสพเพลด้วยกันบ่อยไปอีกครับไม่คิดจะไปทำงานอะไรประจำเขาเนี่ยหาแค่งานพาร์ทไทม์ครับเพื่อจะได้เงินเอามาแลกกับการไปซื้อยามาเสพต่อโดยกิจวัตรประจำวันช่วงนั้นของลอเรนกับเวสลีย์ไม่ค่อยมีอะไรมากครับวนเวียนอยู่แค่การไปทำงานพาร์ทไทม์ในตอนกลางวันตอนเย็นก็จะไปนั่งที่บาร์ร้านเหล้านะครับทั้งสองคนก็ใช้เวลาในการดื่มแล้วก็เสพยาอยู่ในร้านด้วยกันซึ่งบาร์ประจำที่ทั้งสองคนชอบไปแฮงเอาท์ด้วยกันนะครับจะมีชื่อว่า Liden Inn ครับทั้งสองนะครับไปบาร์นี้บ่อยมากๆนะครับจนลอเรนเนี่ยได้ออกเดทแล้วก็คบหาดูใจกับลูกสาวเจ้าของร้านที่มีชื่อว่า Kim Vanderheiden ครับแต่อย่างไรก็ตามครับคบกันได้ไม่นานลอเรนกับคิมเนี่ยก็เลิกกันภายหลังครับเพราะว่าคิมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหลอเรนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเลยไม่น่าจะเป็นสามีหรือว่าเป็นพ่อคนที่ดีให้กับลูกของเธอได้ในอนาคตนะครับก็เลิกกันไปลูกค้าขาประจำของบาร์ Liden Inn พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าโหตัวเวสลีย์กับลอเรนเนี่ยมานั่งทุกวันครับมาเสพยาดื่มเหล้าทุกคืนนอกจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยจะชอบคุยโวโอ้อวดเรื่องต่างๆมากมายเช่นคอลเลกชันอาวุธที่เขาสะสมโอ้หัวสัตว์ที่ไปได้มาสัตว์อะไรที่ไปล่ามาบ้างหรือบางทีก็จะอวยนะครับตัวเองเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเช่นเนี่ยเคยรีดไถเงินคนนะเคยชกต่อยคนนะอะไรแบบนี้นะครับหรือบางครั้งนะครับคนในบาร์ก็เคยบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยโอ้อวดขนาดว่าไม่รู้ว่าเสพยาหนักเกินไปหรือว่ามันหลุดถึงขั้นไหนเคยปริปากออกมาว่าเนี่ยที่จริงพวกเราเคยฆ่าคนด้วยนะแล้วก็เคยทำให้คนคนหนึ่งหายไปอย่างถาวรด้วยอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงเลยคือคนในบาร์จะชอบได้ยินทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าการฆ่าคนเนี่ยมันคือ the ultimate game ครับแต่คนในบาร์ก็ไม่ได้ซีเรียสมากไม่คิดว่าทั้งสองคนจะทำขึ้นมาจริงๆนะครับคิดว่าพวกเขาน่าจะเมามากแล้วก็พูดไปเรื่อยนอกจากนั้นครับกิจกรรมอีกอย่างที่ทั้งสองคนชอบในตอนนั้นครับคือการเล่นการพนันครับเสี่ยงโชคครับผมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับของเดือนกันยายนปี1984ลอเรนกับเวสลีย์เนี่ยได้ขับรถนะครับไปที่คาสิโนแห่งหนึ่งครับในเลคทาโฮแต่วันนั้นเนี่ยเขาเล่นแล้วมันเสียเงินหมดเลยครับนอกจากนั้นยาไอซ์ที่เขานำมาด้วยเนี่ยมันก็หมดครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องขับรถกลับมานะครับด้วยอารมณ์ที่แบบแย่ขุ่นมัวโหชุนเฉียวมากครับระหว่างทางที่เขากำลังขับกลับอยู่นั่นเองครับเขาเนี่ยได้ไปเจอรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางครับซึ่งมันเป็นทางหลวงนะครับหมายเลข88ใกล้กับเมืองสตอกตันเมื่อทั้งสองคนเนี่ยขับเข้าไปดูใกล้ๆครับก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีชายคนหนึ่งครับนั่งหลับอยู่บนรถและเมื่อพวกเขาเห็นดังนั้นนะครับก็เกิดความคึกขนองขึ้นครับแล้วก็อยากจะระบายลมที่แบบเสียพนันมายาไอก็หมดครับเวสลีย์เนี่ยได้ไปจอดรถนะครับไว้ข้างหลังของรถชายคนนั้นเขาลงมาครับโดยหยิบปืนไรเฟิลจากกระโปรงหลังรถของเขาครับถือมาแล้วก็เอาไปจ่อชายคนนั้นครับที่นอนอยู่ในรถ
ยิงเข้าไปครับจนชายคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นครับเวสลีย์ได้หยิบเงินนะครับประมาณ11ดอลลาร์จากกระเป๋ากางเกงของชายคนนั้นเอาไปครับปล้นไปนะครับแล้วก็ขับรถต่อไปครับกับลอเรนเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อรายแรกในเส้นทางฆาตกรของลอเรนและก็เวสลีย์เลยครับหลังจากนั้นครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับตำรวจก็ได้รับแจ้งว่าเนี่ยมีการพบศพชายคนหนึ่งครับนอนอยู่ในรถของเขานะครับเมื่อตำรวจมาสืบดูก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีชื่อว่าเฮนรี่โฮเวลครับเขามีอายุ41ปีเขาเนี่ยไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือว่ามีประวัติมีศัตรูที่ไหนนะครับจึงเป็นไปได้ยากครับในการสืบสวนว่าจะไปสืบจากคู่อริก่อนหรือว่าใครที่เคยทะเลาะกันมันไม่มีเลยครับและนอกจากนั้นครับในบริเวณที่เกิดเหตุมันก็เป็นทางเปลี่ยวครับไม่มีพยานพบเห็นแม้แต่คนเดียวตำรวจจึงไม่สามารถจะสืบต่อไปถึงฆาตกรครับตำรวจสันนิษฐานว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นการยิงแก้แค้นหรือมั้งแต่น่าจะเป็นการยิงผิดคนครับและหลังจากนั้นไม่นานคดีนี้มันก็เงียบลงไปและกลายเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ในวันที่เวสลีย์และลอเรนเนี่ยได้ลงมือฆาตกรรมเฮนรี่นะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากระบายลมเขาคึกขนองครับแต่หลังจากทำเสร็จแล้วนะครับแทนที่เขาจะรู้สึกผิดนะครับไม่ครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลยและเขาก็อยากจะทำการฆ่าคนอีกครั้งเขาบอกว่านี่แหละมันคือ the ultimate game ของจริงที่พวกเขาใฝ่ฝันจากนั้นครับเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณ2เดือนครับในวันที่26พฤศจิกายนปี1984ลอเรนกับเวสลีย์ก็ได้ลงมืออีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาหัวค่ำนะครับลอเรนกับเวสลีย์เนี่ยได้ออกมาขับรถเล่นครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งดื่มเหล้าแล้วก็แบบโอ้โหเสพยาไอซ์มาอย่างเต็มที่เลยนะครับพวกเขาขับรถไปครับในเขตซานวาคินคาวตี้ครับเขาได้ไปเจอกับรถคันหนึ่งครับจอดอยู่ข้างถนนเวสลีย์เนี่ยได้ขับเข้าไปดูใกล้ๆพบว่าในรถคันนั้นเนี่ยมีผู้ชาย2คนนั่งคุยกันอยู่ครับจากนั้นลอเรนกับเวสลีย์ก็ได้มองหน้ากันโดยไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่พวกเขาเนี่ยเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่แต่ละคนต้องการครับเข้าใจเลยว่าทั้งสองคนอยากจะทำอะไรต่อจากนี้จากนั้นเนี่ยตัวของเวสลีย์ครับได้ขับรถไปจอดใกล้ๆกับรถของชายสองคนที่เขาคิดว่าสองคนนี้เป็นเหยื่อเขาแน่ๆครับเวสลีย์เนี่ยหยิบปืนลูกซองออกมา2กระบอกครับสำหรับตัวเขาแล้วก็ลอเรนซึ่งมันเป็นปืนของแต่ละคนเลยนะครับก็ปืนของเขา1อันแล้วก็ของลอเรนเป็นเจ้าของ1อันครับเวสลีย์เนี่ยได้ถือปืนของเขาครับเดินเข้าไปที่รถนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเขาสาดกระสุนเข้าไปทันทีแล้วก็โดนไปที่ผู้ชายคนแรกเสียชีวิตคาที่ครับจากนั้นยังไม่พอครับเวสลีย์ได้เดินกลับไปที่รถแล้วก็ไปขอปืนลูกซองของลอเรนครับแล้วก็เอาปืนลูกซองของลอเรนไปยิงชายคนในรถนั้นครับชายคนที่สองนั้นก็เสียชีวิตตามไปนะครับหลังจากทั้งสองคนลงมือเสร็จครับก็ขับรถออกจากที่เกิดเหตุทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในตรงนี้ก็น่าแปลกมากๆนะครับว่าทำไมเวสลีย์เนี่ยไม่ใช้ปืนเขาเนี่ยยิงนะครับทั้งสองคนไปเลยทำไมต้องมีการเปลี่ยนปืนด้วยเนาะหลังจากนั้นครับตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งความการฆาตกรรมชายทั้งสองคนนะครับจากผู้พบเห็นในตอนเย็นของวันที่27พฤศจิกายนปี1984โดยคนที่มาแจ้งตำรวจเนี่ยเขารายงานว่าเฮ้ยเขาเดินไปเนี่ยแล้วเห็นผู้ชาย2คนครับนอนอยู่ในรถตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยน่าจะหลับหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเฮ้ยทั้ง2คนเนี่ยเสียชีวิตก็เลยได้แจ้งตำรวจแล้วพอตำรวจมาถึงก็ทราบครับว่าทั้ง2คนเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกยิงครับและผู้ตายทั้ง2คนนั้นนะครับมีชื่อว่าฮาร์เวิร์ดคิงครับอายุ35ปีและอีก1คนนะครับที่เป็นเหยื่อเนี่ยมีชื่อว่าพอลแคเวนอลอายุ31ปีและเช่นเดียวกันกับคดีแรกที่ลอเรนนะครับกับเวสลีย์ลงมือคดีนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็ไม่มีพยานครับไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้เลยพื้นที่เนี่ยเปรียวเหมือนเดิมเลยแล้วก็เหยื่อทั้ง2รายเมื่อตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบประวัติก็ไม่มีศัตรูใดๆครับเหมือนกับเคสแรกเลยครับทำให้ตำรวจก็ไม่สามารถจะสืบสวนอะไรต่อได้แต่ตำรวจเนี่ยไปเห็นมันเป็นยางรถยนต์ของคนร้ายครับที่ทิ้งไว้ตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นกรวดครับและตำรวจเนี่ยถึงจะได้ยางรถยนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอายางนี้เนี่ยไปเทียบกับยางของผู้ต้องสงสัยคนไหนกลายเป็นว่าปล่อยทิ้งไปนานเข้านานเข้าคดีนี้ก็เงียบลงเงียบจนกลายเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยครับก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดครับว่าตัวลอเรนกับเวสลีย์ไปลงมือก่อเหตุอีกไหมครับจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี1985มีข้อมูลว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ลงมือก่อเหตุอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ครับก็เหมือนครั้งก่อนๆคือทั้งสองคนเนี่ย
ไม่มีการวางแผนครับทำตามอารมณ์ทั้งนั้นเลยครับในวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเนี่ยได้เสพยาไอซ์พร้อมกับขับรถเล่นครับไปที่เมืองสตอกตันซึ่งมันห่างจากเมืองลินเดนของเขาประมาณ20นาทีนะครับหลังจากที่เขาขับรถเล่นครับเขาไปแวะพักที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อดื่มครับและหลังจากออกมาจากบาร์แห่งนั้นครับเขาได้ไปเจอหญิงค้าบริการคนหนึ่งครับซึ่งไปเจอหญิงคนนั้นบริเวณลานจอดรถข้างๆบาร์ครับผมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโรบินอาร์มทราวครับซึ่งเธอมีอายุ24ปีเมื่อรอเลนกับเวสลีย์ได้พูดคุยกับโรบินนะครับพูดคุยกันไปกันมาพูดถูกคอครับพบว่าอ๋อโรบินเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีปัญหาหนีออกจากบ้านตั้งแต่วัยรุ่นแถมยังติดยาไอซ์หนักเหมือนกับทั้งสองคนเลยนะโอ้โหเหมือนกันเลยดังนั้นเดี๋ยวเราไปเสพยากันต่อไหมโรบินก็โอเคครับเดี๋ยวไปเสพยาด้วยครับกลายเป็นว่าโรลินกับเวสลีย์พาโรบินครับขับรถไปเสพยาอยู่ที่ทุ่งแห่งหนึ่งครับแถบนอกเมืองริเดนครับเมื่อเสพยาได้สักพักนะครับก็กลายเป็นว่าชายทั้งสองคนเนี่ยก็มีเพศสัมพันธ์กับโรบินในตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะมีเพศสัมพันธ์ปกตินะครับแต่อยู่ดีๆครับตัวของเวสลีย์เนี่ยก็ได้หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็แทงไปที่ร่างของโรบินซ้ำๆโดยไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับและด้วยเหตุนี้แหละครับก็ทำให้โรบินกลายเป็นเหยื่อนะครับรายที่4ของทั้ง2คนซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ทิ้งศพอันเปลือยเปล่าครับของโรบินไว้กลางทุ่งครับและศพของเธอเนี่ยก็ถูกพบไม่กี่วันถัดมาเมื่อตำรวจนะครับได้เริ่มสืบสวนสอบสวนคดีนี้ครับตำรวจคิดว่าโรบินเนี่ยน่าจะเป็นหญิงขายบริการและน่าจะมีคนที่มีความแค้นกับเธอครับล่อลวงเธอมาฆาตกรรมหรือว่าฆ่าที่อื่นแล้วมาทิ้งที่นี่นะครับทำให้ตำรวจครับก็ไปสอบถามไปซักประวัตินะครับไปเก็บข้อมูลคนที่เคยซื้อบริการโรบินครับซึ่งที่จริงนะครับชื่อของโรเลนกับเวสลีย์ก็เป็นชื่อที่อยู่ในลิสต์ของตำรวจครับแต่น่าเสียดายครับตำรวจไม่ได้เรียกโรเลนกับเวสลีย์เข้ามาสัมภาษณ์เลยไม่ได้มาสอบปากคำเลยครับตำรวจเนี่ยไปสอบปากคำกับคนอื่นครับที่ดูเหมือนจะซื้อบริการโรบินบอยดังนั้นครับกลายเป็นว่าคดีนี้ก็ไม่สามารถตามหาคนร้ายตัวจริงได้ครับปล่อยให้โรเลนนะครับกับเวสลีย์ลอยนวลไปอย่างที่ได้เล่าไปนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยการฆาตกรรมของโรเลนกับเวสลีย์เนี่ยมันไม่มีแบบแผนไม่มีแพทเทิร์นครับแถมการเลือกเหยื่อเนี่ยยังไม่ได้เลือกแบบโปรไฟล์ของเหยื่อแบบนี้แบบเดียวกันอีกด้วยนะครับเขาเจอใครถ้าตอนนั้นมีอารมณ์อยากฆ่าก็ฆ่าครับแถมแต่ละคนที่เขาฆ่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดหรือว่าสนิทกับพวกเขาเลยครับแต่แล้วในเดือนตุลาคมปี1985ทั้งสองคนเนี่ยได้ทำพลาดครับโดยการลงมือกับเหยื่อที่พวกเขาเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวครับผมต้องเล่าแบบนี้ครับในช่วงนั้นนะครับเวสลีย์เนี่ยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังสนิทอยู่กับเขาครับทั้งสองคนเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะครับและดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนกำลังจะพัฒนาไปได้ดีครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับเพราะว่าเวสลีย์เลือกที่จะปลิดชีวิตเธอก่อนไม่มีใครทราบครับว่าเขาทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรครับหรือว่าการที่เขาเข้าหาเธอเป็นเพราะว่าเขาอยากจะฆ่าเธอตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบครับผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเชฟฟี่วิลเลอร์เธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นโดยเชฟฟี่วิลเลอร์นะครับกับเวสลีย์เชอร์แมนไทน์เนี่ยรู้จักกันผ่านเพื่อนคนหนึ่งครับที่ไปดื่มเหล้าด้วยกันที่บาร์มีคนแนะนำทั้งสองคนนี้ได้รู้จักกันนะครับและหลังจากนั้นทั้งสองคนได้เริ่มพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกันนานมากนะครับประมาณ4เดือนเนี่ยที่ทำความรู้จักกันเชฟี่เนี่ยเธอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการเรียนนะครับเธอเป็นคนที่เสพยาดื่มเหล้าอยู่แล้วครับและเมื่อเวสลีย์เข้ามาในชีวิตเนี่ยกลายเป็นว่าโป๊ะเช๊ะทั้งสองคนพฤติกรรมเหมือนกันเลยเข้ากันได้ครับทำให้โอ้โหตอนนั้นเนี่ยชีวิตของเชฟี่ยิ่งเละเทะไปอีกครับพ่อแม่ของเชฟี่ก็รู้นะครับรู้จักเวสลีย์ด้วยนะครับและพ่อแม่ก็ไม่ชอบเลยโอ้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตลูกเนี่ยลูกยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีกพ่อแม่ก็สั่งนะเชฟี่ไม่ต้องไปคบไม่ต้องติดต่อกับเวสลีย์แล้วนะโอ้โหพ่อแม่บอกหลายครั้งครับแต่มันก็ไม่เป็นผลครับทั้งสองคนก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็จะพยายามปกปิดนะครับพ่อแม่ไม่ให้รู้เรื่องพวกเขาด้วยและต่อมาครับในเช้าของวันที่7ตุลาคมปี1985เวสลีย์เนี่ยก็ได้ติดต่อเชฟี่ครับเพื่อที่จะชวนเธอไปเที่ยวเล่นด้วยกันเขาเนี่ยได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์บ้านของเธอครับแล้วก็เป็นเชฟี่ที่รับสายพอดีครับแล้วก็นัดแนะกันนะครับเชฟี่ก็ตอบรับคำชวนของเวสลีย์เธอตัดสินใจว่าเอ้ยเธอจะโดดเรียนวันนั้นครับและเธอก็จะไปเที่ยวกับเวสลีย์ด้วยเธอเนี่ยได้ขอความร่วมมือ
จากน้องสาวของเธอช่วยปกปิดเรื่องนี้จากพ่อแม่หน่อยซึ่งในวันนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ได้พาเชฟวี่กับน้องสาวไปส่งโรงเรียนตามปกติเพราะคาดว่าเด็กๆก็น่าจะไปเรียนครับแต่เชฟวี่ได้โดดเรียนแล้วก็ไปหาเบสลี่ตามจุดนัดพบโดยมีน้องสาวที่ปิดเรื่องนี้ไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อเหตุหลังจากนั้นของเวสลีย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเชฟวี่ครับเขาหลอกล่อไปอย่างไรนะครับเพราะการฆ่าครั้งนี้เนี่ยตัวของเวสลีย์เนี่ยไม่ยอมรับสารภาพครับแต่ลอเรนเนี่ยได้อธิบายว่าเขาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นะแต่เขาจำอะไรไม่ได้ตอนนั้นอัพยาหนักมากครับจำได้แค่ว่าเวสลีย์เนี่ยได้ลงมือแทงครับเชฟวี่จนเสียชีวิตแค่นั้นเลยนอกนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมไม่รู้เลยครับแต่ในช่วงเย็นของวันที่เกิดเหตุครับเนื่องจากพ่อแม่จะไปรับเชฟฟี่กับน้องสาวโรงเรียนกับกลายเป็นว่าเชฟฟี่ไม่อยู่ครับไม่กลับมาที่โรงเรียนน้องสาวก็เลยบอกกับพ่อแม่ไปว่าเนี่ยเชฟฟี่เนี่ยบอกกับหนูว่าที่จริงวันนี้จะไปเที่ยวกับเวสลีย์ครับคุณพ่อคุณแม่จึงคิดว่าเฮ้ยตัวเวสลีย์เนี่ยต้องลักพาตัวลูกสาวเข้าไปหรือว่าเอาตัวลูกสาวเข้าไปอยู่ที่บ้านแล้วแน่ๆเลยทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่มีลังสังหรณ์ไม่ดีเลยครับแต่แล้วครับในเช้าวันถัดมาครับคนที่มาเคาะประตูหน้าบ้านของพวกเขากลับกลายเป็นเวสลีย์ครับเวสลีย์ทำทีมาถามว่าเชฟวี่เนี่ยอยู่บ้านไหมครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เชฟวี่โกรธมากๆครับและพูดไปตรงๆว่าเฮ้ยเวสลีย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเวสลีย์เนี่ยเอาตัวของเชฟวี่ไปเมื่อไหร่จะเอาลูกมาคืนครับแถมตอนนี้เนี่ยนายยังกล้ามาโกหกถึงหน้าบ้านเขาเลยเหรอแต่เวสลีย์นะครับก็แกล้งปฏิเสธไปครับว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เห็นอะไรเลยนะเขาไม่ได้เจอเชฟวี่มานานหลายวันแล้วเขาไม่รู้ว่าเธอไปไหนผมจึงมาถามคุณที่บ้านนี่แหละและเมื่อคุยกันไปกันมาเวสลีย์เนี่ยก็ตัดบทจบครับว่าเฮ้ยเขาไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเลยนะและถ้าเธอกลับบ้านมาเนี่ยคุณเนี่ยช่วยบอกให้เชฟวี่โทรหาเขาด้วยก็แล้วกันโอ้และด้วยเหตุนี้นะครับยิ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเชฟวี่โกรธตัวเวสลีย์มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่ามันเป็นฝีมือของเวสลีย์แต่เวสลีย์ก็ไม่ยอมรับและเวสลีย์เนี่ยยังถามว่าเรื่องการหายตัวไปของเชฟวี่เป็นเรื่องตลกครับเพราะระหว่างที่เวสลีย์คุยเนี่ยเขามักจะหัวเราะดูไม่จริงจังเลยด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ครอบครัวเชฟวี่ไปแจ้งตำรวจครับและคุณพ่อคุณแม่ก็บอกตำรวจว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นเวสลีย์แน่เลยคุณตำรวจช่วยไปสืบหน่อยและเมื่อตำรวจนะครับสืบประวัติของเวสลีย์ก็พบว่าโหตัวเวสลีย์เนี่ยเขาเป็นอันตพาลนะเสพยาเคยขายยาไอซ์อยู่แถบเมืองริเดนอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นในเมืองสตอกตันก็เคยมีคดีก่ออยู่ไปขายยาที่นั่นเหมือนกันนอกจากนั้นตัวเวสลีย์ก็เป็นขายใหญ่ประจำบาร์หรือว่าร้านเหล้าหลายๆแห่งครับและเมื่อตำรวจเนี่ยได้ลองไปสอบถามกับผู้เคยเห็นเวสลีย์ตามบาร์ต่างๆทุกคนเล่าเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้โหเวสลีย์เนี่ยเสพยาขายยาชอบโอ้อวดในการสะสมอาวุธแถมบางครั้งยังบอกว่าเคยฆ่าคนมาแล้วด้วยตอนนี้ครับตำรวจยังเชื่อว่าโอ้โหเวสลีย์น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการหายตัวไปของเชฟฟี่แน่ๆจึงได้เรียกเวสลีย์มาสอบปากคำในตอนที่เวสลีย์ถูกตำรวจสอบปากคำนะครับเวสลีย์ยอมรับว่าโอ้เขาเนี่ยรู้จักกับเชฟวี่จริงนะแต่ยังยืนยันคำเดิมเลยครับผมไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอเลยไม่ได้เจอเธอมาแล้วหลายวันเลยครับและในวันที่เกิดเหตุการณ์หายตัวไปของเชฟวี่ผมเนี่ยออกไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยทางตำรวจนะครับรู้ว่าสิ่งที่เวสลีย์พูดเนี่ยมันโกหกครับแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดครับตำรวจเนี่ยจึงได้ไปขอหมายค้นจากศาลนะครับเพื่อจะไปค้นบ้านของเวสลีย์ก็คือบ้านของครอบครัวเชเมนทายนี่แหละในบ้านหลังนั้นที่ตำรวจต้องการไปตรวจสอบมันเป็นบ้านเล็กๆครับที่ครอบครัวเชเมนทายเขาจะเก็บสะสมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ล่าสัตว์อุปกรณ์ปืนมีดอะไรต่างๆซึ่งบ้านหลังนี้มันตั้งอยู่บนเชิงเขาแห่งหนึ่งครับในเขตคาลาวาลัสเคาน์ตี้ครับซึ่งมันห่างจากเมืองสตอกตันเมืองที่เชฟวี่หายตัวไปประมาณ40ไมล์ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้มาตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับเพราะก่อนที่เชฟวี่จะหายตัวไปน้องสาวของเชฟวี่เนี่ยบอกกับตำรวจว่าพี่สาวบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอนัดแนะกับเบสลีย์ที่คาลาวาลัสเคาน์ตี้เมืองนี้นี่แหละตำรวจเลยคิดว่าบ้านหลังนี้แหละน่าจะเป็นจุดนัดพบของคนทั้งสองแล้วเมื่อตำรวจเข้าไปค้นครับตำรวจพบกับว่าเฮ้ยมันมีแบบเศษเส้นผมนะครับเป็นสีบรอนซ์ครับเส้นยาวหลายเส้นเลยซึ่งตัวเชฟฟี่เนี่ยก็มีผมบรอนซ์นะครับนอกจากนั้นตำรวจยังไปตรวจเห็นเป็นคราบเลือดครับกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่า
เลือดนั้นมันเป็นของเชฟวี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าในยุคนั้นเทคโนโลยี DNA มันยังไม่เกิดขึ้นครับมันตรวจได้แต่พวกกรุ๊ปเลือดนะครับว่ากรุ๊ปเลือดอะไรตำรวจก็เลยได้ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดครับผลปรากฏว่ากรุ๊ปเลือดที่อยู่ในบ้านหลังนั้นของครอบครัวเชเมนทายกับกรุ๊ปเลือดของเชฟวี่มันตรงกันครับแต่แค่นี้เนี่ยยังไม่เพียงพอครับเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเราก็ไม่ได้มีเยอะใช่ไหมครับมีสิทธิ์ที่มันจะตรงกันได้ตำรวจนะครับก็สืบหาหลักฐานต่อไปเรื่อยแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเลยนานวันนานวันเข้าครับไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือก็กลายเป็นว่าชุดสืบสวนเนี่ยก็เลยเก็บเลือดร่องรอยเลือดอะไรเหล่านั้นเก็บไว้ครับเพื่อในวันหนึ่งในอนาคตจะมีเทคโนโลยีอะไรทันสมัยขึ้นมาซึ่งต่อมาก็จะมี DNA นะครับหลังจากที่เวสลีย์นะครับเกือบโดนจับกุมได้นะครับเพราะว่าเขาได้ลงมือคนใกล้ชิดอย่างเชฟฟี่นะตัวรอลเลนกับเวสลีย์ก็ได้หยุดการลงมือฆ่าคนไปพักใหญ่เลยครับพวกเขาเนี่ยได้พักนะครับแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นครับไปสร้างครอบครัวของใครของมันนะครับไปลงหลักปักฐานซึ่งมันไม่มีข้อมูลแน่ชัดครับว่าทั้งสองคนแต่งงานกับใครหรือว่าแต่งงานเมื่อไหร่นะครับแต่พอกทราบคร่าวๆครับว่าทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานและเลี่ยกันครับในปี1986นอกจากนั้นครับทั้งสองคนยังหางานประจำทำครับแล้วก็ซื้อบ้านให้กับครอบครัวของตนเองซึ่งต่อมาครับมีการเปิดเผยข้อมูลมาว่าตัวลอเรนเนี่ยได้ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่าคริสติน่าครับทั้งสองคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขมีลูกด้วยกันถึง3คนนะครับคำพูดของคริสติน่าบอกว่าลอเรนเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยเขาเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีครับดูแลภรรยาและลูกๆอย่างอบอุ่นรวมถึงลอเรนจะอยู่ในทุกโมเมนต์สำคัญนะครับของชีวิตลูกๆส่วนตัวเวสลีย์ก็มีการเปิดเผยพลังครับว่าเขาเนี่ยไปแต่งงานกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าเชอร์รี่ครับแล้วก็ได้มีลูกชายด้วยกัน2คนแต่กลับกันครับตัวเวสลีย์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อที่ดีเหมือนลอเรนครับเวสลีย์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าใช้กำลังใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัวนอกจากนั้นยังเสพยาไอซ์อยู่ในบ้านต่อหน้าลูกๆอีกด้วยครับหรือว่าบางทีก็จะหายออกจากบ้านไปเป็นอาทิตย์เลยโดยช่วงนั้นก็จะไปอาศัยอยู่ในบาร์ไปกินเหล้านะครับใครก็ติดต่อไม่ได้แต่ถึงแม้นะครับลอเรนกับเวสลีย์จะแยกย้ายกันไปสร้างครอบครัวแต่สายสัมพันธ์ครับที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กมันยังอยู่ด้วยกันครับเขายังคงมาหากันครับเขายังรักษาความสัมพันธ์ของเขาอย่างแน่นแฟนครับผมโดยเขาเนี่ยมักจะพาครอบครัวของเขามารู้จักกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนกับที่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยมักจะพาครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันเขาทำแบบนี้ครับถ่ายทอดให้ลูกๆเขาพาครอบครัวมาเจอกันไปล่าสัตว์พาเด็กๆไปตั้งแคมปิ้งตกปลาตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาตินอกจากนั้นครับลอเรนยังหาเวลาว่างนะครับไปอยู่กับเวสลีย์เพื่อจะได้ใช้เวลาด้วยกันเหมือนวันๆครับแล้วก็บางทีก็แอบไปเสพยาไอซ์กับเวสลีย์นะครับและที่จริงตำรวจเชื่อว่าในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทั้งสองคนนะน่าจะลงมือก่อเหตุฆาตกรรมครับแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรเพียงพอหรือว่าไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าจากคำให้การของภรรยาคู่บอกว่าสามีของพวกเธอทั้งสองเนี่ยมักจะขอไปใช้เวลาด้วยกันไปล่าสัตว์นานๆเลยหยุดออกทริปนานๆก็ไม่แน่นะครับว่าในเวลานั้นรอเลนกับเวสลีย์จะโกหกภรรยาหรือเปล่าแล้วก็ไปลงมือฆาตกรรมคนครับจากคำสารภาพของทั้งสองคนนะครับแล้วก็หลักฐานที่ตำรวจพบนะครับเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงมือก่อเหตุใดๆครับในช่วงปี1988ถึงปี1993แต่เขามาลงมืออีกครั้งครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปี1994ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยรอลเลนกับเวสลีย์ได้ออกไปจัดทริปล่าสัตว์ครับในรัฐยูทาห์ซึ่งในวันที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะกลับจากทริปล่าสัตว์พวกเขาได้ไปเจอกับนายพรานคนหนึ่งครับที่มาล่าสัตว์เหมือนกันนี่แหละครับและทันทีที่พวกเขาเห็นนายพรานคนนั้นเวสลีย์เนี่ยได้หยิบไรเฟิลของเขาออกมานะครับแล้วก็ยิงไปที่นายพรานคนนั้นอย่างจังและหลังจากที่ยิงเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ทิ้งศพนายพรานไว้ตรงนั้นแหละครับเวสลีย์ก็พูดกับบรอนเลนอย่างมั่นใจว่าเฮ้ยนายไว้ใจเธอพวกเราเนี่ยไม่โดนจับอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่คนเนี่ยออกมาล่าสัตว์กันเยอะเสียงปืนมันไม่น่าสงสัยแถมมันยังมีหลายๆเคสที่นายพรานบางทีก็ปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิตอยู่บ่อยๆดังนั้นไม่ต้องกังวลเพื่อนพอพูดคุยแบบนี้ทั้งสองคนนะครับก็ได้ขับรถกลับจากทริปนั้นครับกลับมาอยู่ที่เมืองรินเดนและหลังจากที่เขาลงมือก่อเหตุในปี1994ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลบอกต่อนะครับว่าเขาไปก่อเหตุที่อื่นอีกหรือไม่นะครับแต่ตำรวจและก็นักอาชญาวิทยาหลายคนเชื่อว่า
พวกเขาเนี่ยต้องลงมือแน่นอนแต่แค่ไม่มีหลักฐานหรือว่าพวกเขาสองคนไม่สารภาพครับเพราะว่านิสัยของฆาตกรต่อเนื่องเวลาลงมือเนี่ยมันจะต้องลงมืออย่างต่อครับมันจะเหมือนเสพติดการฆ่าคนเลยนะถ้าประเมินจากนิสัยของสองคนนี้ต่อมาครับผมเวลาได้ผ่านไปเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของปี1998ครับได้มีความคืบหน้าของคดีเชฟฟี่เวลเลอร์ครับเด็กสาววัย16ปีที่หายตัวไปโดยมีเวสลีย์เป็นผู้ต้องสงสัยในตอนหน้านะครับต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยเทคโนโลยี DNA มันได้เกิดขึ้นครับทางตำรวจจึงได้ใช้เทคโนโลยีนี้สืบสวนคดีเก่าๆที่ปิดไม่ได้ตำรวจนะครับได้เอาคราบเลือดครับที่อยู่ในบ้านของครอบครัวเวสลีย์เอามาตรวจครับผมปรากฏว่าคราบเลือดนั้นเนี่ยมันตรงกับ DNAของเชฟฟี่ครับแต่แทนที่ตำรวจนะครับจะรีบไปจับกุมเวสลีย์หรือว่าดำเนินคดีนะครับตำรวจเขารอครับรอเพื่อจะได้หลักฐานอื่นมาประกอบแล้วก็ทำคดีเพื่อจะไปจับกุมเวสลีย์แต่การรอครั้งนี้นะครับมันทำให้เกิดเหยื่ออีกหนึ่งรายครับเวสลีย์กับลอเรนได้ลงมือฆ่าเหยื่ออีกหนึ่งรายไปต้องเล่าแบบนี้ครับในวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนวันศุกร์ที่13นะครับพฤศจิกายนปี1998ครับศุกร์13เลยนะวันนี้นะฮะลอเรนกับเวสลีย์นะครับเขาได้มาดื่มเหล้าครับตามปกติที่บาร์ประจำของพวกเขาก็คือ Linden Inn นะครับซึ่งบาร์นี้มันเป็นธุรกิจครอบครัวของครอบครัว วันเจอไฮเดนนะครับที่ลอเรนเคยคบกับลูกสาวของเจ้าของบาร์ที่ชื่อว่าคิมอ่ะที่ตังได้เล่าไปในตอนต้นเรื่องนะครับนอกจากนี้ตัวลอเรนกับเวสลีย์ก็ยังได้รู้จักแล้วก็สนิทสนมกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว วันเจอไฮเดนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นขาประจำของร้านนี้นะครับในคืนนั้นครับในคืนที่เกิดเหตุทั้งสองคนได้ดื่มเหล้าครับและเสพยาอย่างเคยนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ชวนผู้หญิงในบาร์ครับหลายคนพูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับเพื่อที่เขาจะหาคนที่ยอมจะไปต่อกับพวกเขาเพื่อไปเสพยาแล้วก็มีเซ็กกันอย่างที่พวกเขาชอบทำครับแต่อย่างไรก็ตามในคืนนั้นเนี่ยเขาก็นั่งอยู่หลายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่จะหลงกลพวกเขาจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาพวกเขาโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่าเธอจะกลายเป็นผู้โชคร้ายของชายทั้งสองคนในคืนนี้ครับผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครเอ่ยครับเขาเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัววันเดอร์ไฮเดนเธอชื่อว่าซินดี้ครับเธอมีอายุ25ปีนะครับแล้วก็ตัวเธอก็เห็นเนี่ยตัวของรอเลนกับเวสลีย์เป็นลูกค้าประจำมานานแล้วซินดี้ได้เดินเข้ามาครับพูดคุยกับทั้งสองคนทักทายแล้วก็นั่งกินกันครับซึ่งซินดี้ได้เดินเข้ามาขอยาไอซ์จากทั้งคู่ด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ครับตัวของซินดี้เนี่ยเธอเป็นคนที่เสพยาแล้วก็ดื่มเหล้ามาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเพราะว่าเธอก็เติบโตมาในบาร์ของครอบครัวใช่ไหมครับทำให้เธอซึมซับนะครับพฤติกรรมจากพ่อจากพี่แล้วก็จากลูกค้าที่มาใช้บริการครับกลายเป็นว่าโอ้โหพฤติกรรมของเธอหนักขึ้นครับเสพยาเยอะขึ้นจนเธอเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวแล้วก็ถูกไล่ออกจากครอบครัวไปในปี1997แต่ในปี1998เนี่ยเธอขอกลับมาอยู่ที่บ้านเธอบอกว่าเธอเนี่ยเลิกยาได้แล้วครับขอกลับมาอาศัยได้ไหมแต่จริงๆเนี่ยเธอยังเลิกไม่ได้ครับก็เลยทำให้เธอเลยครับมาขอยาไอซ์กับตัวลอเรนกับเวสลีย์ในคืนนี้ยังไงล่ะครับเพราะเธอเนี่ยยังเลิกยาไม่ได้ซึ่งลอเรนกับเวสลีย์ก็ไม่มีปัญหาครับยื่นไอซ์ให้ซินดี้เสพอย่างเต็มที่นั่งคุยกันไปนะครับแล้วก็ได้คุยกันต่อนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปต่อกันไหมครับตอนแรกเนี่ยซินดี้ปฏิเสธครับแต่เมื่อเสพกันไปเมาอ่ะนะครับซินดี้ก็เริ่มอยากจะไปต่อแล้วก็ตอบตกลงครับที่จะออกไปต่อทั้งสองคนเนี่ยนัดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่สุสานแห่งหนึ่งครับซึ่งสุสานแห่งนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Glenville Cemetery ครับซึ่งมันห่างจากบาร์ Linden Inn ไม่ไกลนักนะซึ่งพอนัดกันแล้วนะครับตัวเวสลีย์กับลอเรนก็ได้ขับรถไปครับซินดี้ก็ได้ใช้รถของเธอขับออกไปพอไปถึงที่สุสานครับทั้ง3เนี่ยก็เสพยาอีกครั้งครับและหลังจากเสพยาเสร็จนะครับก็จะขับรถออกไปครับซึ่งทั้ง3เนี่ยเอาซินดี้ขึ้นมาอยู่บนรถด้วยนะครับแล้วก็เวสลีย์บังคับให้ซินดี้มีอะไรกับเขาบนรถครับแต่ซินดี้ไม่ยอมครับมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างที่ขับรถส่วนตัวลอเรนเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆนะครับนั่งดูอยู่เฉยๆครับมีการทำร้ายร่างกายครับผมจนมันมีคราบเลือดของตัวซินดี้ก็ติดอยู่ในรถของเวสลีย์ด้วยนะหลังจากนั้นเวสลีย์ได้ขับรถครับไปจอดที่ฟาร์มร้างแห่งหนึ่งซึ่งก็ได้ลากซินดี้ลงมาจากรถแล้วก็บังคับให้เธอเนี่ยมีอะไรกับเขา
แต่ซินดี้ไม่ยอมครับเขาก็เลยได้นั่งค่อมนะครับตัวเธอไว้บังคับให้เธอเนี่ยทำออรัลเซ็กให้เขาเลยครับแล้วหลังจากเมื่อเสร็จกิจนะครับหลังจากมีเซ็กกันแล้วตัวของเวสลีย์ก็ได้หยิบมีดครับขึ้นมาแล้วก็ปาดคอซินดี้จนเธอเสียชีวิตในเช้ามืดของวันที่14พฤศจิกายนครับคุณพ่อคุณแม่ของซินดี้หรือว่าครอบครัววันเจอไฮเดนเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงรถของเธอนะครับกลับมาที่บ้านจะคิดว่าอ๋อซินดี้กลับมาแล้วพวกเขาเนี่ยจึงไม่ได้ออกไปดูหลับต่อครับแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีครับกลับกลายเป็นว่าเอ้ามันไม่ใช่เนี่ยรถซินดี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยและซินดี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านด้วยนะครับพ่อของซินดี้ก็เลยได้ออกไปตามหาเธอทันทีครับไปถามเพื่อนบ้านเยอะที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่ก็ไม่มีใครพบเห็นเธอเลยครับนอกจากนั้นนะครับพ่อของซินดี้ก็ได้ขับรถเพื่อจะไปตรวจสอบว่าซินดี้ไปจอดรถไว้ที่ไหนหรือเปล่าเธออาจจะเมามากแล้วก็กลับไม่ได้และตอนเวลาประมาณ11โมงครับคุณพ่อได้ไปเจอกับรถของซินดี้ซึ่งมันจอดอยู่ที่เกรนวิลล์เซเมทอรี่ครับสุสานครับแต่พอคุณพ่อเลยเข้าไปดูในรถเอ้าซินดี้ก็ไม่ได้อยู่ในนี้นี่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันเรื่องใหญ่ครับพ่อของซินดี้เลยไปแจ้งความกับตำรวจทันทีเมื่อตำรวจนะครับมาถึงจุดพบรถนะครับเขาก็เริ่มการสืบสวนสอบสวนบริเวณนั้นครับซึ่งในสุสานนั้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ยื้อยุดฉุดกระชากใดๆครับเปิดดูรถของเธอเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยเงินก็ยังอยู่ในกระเป๋าโทรศัพท์เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ตำรวจรู้เลยว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่การลักพาตัวแบบชิงทรัพย์อะไรนะมันน่าจะเป็นการลักพาตัวจากสาเหตุอื่นๆหลังจากนั้นครับครอบครัวของซินดี้แล้วก็ตำรวจก็ออกสืบครับครอบครัวได้แปะโปสเตอร์เต็มเมืองครับประกาศให้รางวัลนำจับด้วยประมาณ $20,000ในตอนนี้นะครับผู้คนในชุมชนประมาณ500คนครับออกเดินหาซินดี้แต่ก็ไม่มีใครพบเบาะแสใดๆไม่มีใครพบซินดี้เลยทางด้านของตำรวจครับพวกเขาเนี่ยได้เริ่มสืบสวนจากคนที่ไปอยู่ในบาร์ลีเดนอินในคืนนั้นครับไปสอบถามว่าในคืนนั้นเห็นซินดี้ไหมเห็นซินดี้ไปคุยกับใครปฏิสัมพันธ์กับใครไหมครับมีคนในบาร์บอกว่าเฮ้ยในคืนนั้นเนี่ยที่ร้านมันมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษครับมันเป็นวันศุกร์ที่13ครับซึ่งลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการในบาร์เป็นจำนวนมากโอ้ซึ่งหลายคนเลยครับเขาก็เห็นซินดี้คุยหลายคนนะแต่คนที่ซินดี้ไปคุยแล้วก็ไปนั่งโต๊ะนานที่สุดมันเป็นโต๊ะของลูกค้าประจำในร้านอย่างลอเรนแล้วก็เวสลีย์เมื่อคุณพ่อของซินดี้ได้ยินชื่อ2คนนี้ก็คิดเลยครับว่าเป็นไปได้เลยนะที่ลอเรนกับเวสลีย์เนี่ยจะชวนซินดี้ไปไหนต่อไหนเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยรู้จักนิสัยของไอ้สองคนนี้ดีครับด้วยประวัติอันตรพานล่อลวงผู้หญิงบ่อยๆและตอนนี้กลายเป็นว่าคนในร้านเห็นว่าบุคคลสุดท้ายที่ซินดี้อยู่ด้วยคือสองคนนี้กลายเป็นว่ามันน่าจะมีเรื่องที่โหดร้ายเกิดขึ้นแน่นอนครับตำรวจนะครับเมื่อไปเช็คประวัติของสองคนเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยเวสลีย์ชิเมนไทเนี่ยกำลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีหายตัวไปของเด็กสาววัย16ปีอย่างเชฟฟี่เมื่อ13ปีที่แล้วนะทำให้ตำรวจสงสัยเวสลีย์มากขึ้นเชิญเวสลีย์มาสอบปากคำครับเวสลีย์ยอมรับนะครับว่าเฮ้ยในคืนนั้นเนี่ยเขากับรอลินเนี่ยก็ไปกินไปดื่มที่ริดเดิลอินนี่แหละแต่เขาเนี่ยปฏิเสธนะเขาไม่ได้ชวนซินดี้ไปไหนเขาเนี่ยไม่ได้พาเธอไปไหนไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของเธอเลยแถมเขาปฏิเสธเสียงแข็งว่าคืนนั้นเขาไม่ได้คุยกับซินดี้จริงๆซึ่งมันขัดกับพยานหลายคนในบาร์ที่เห็นว่าเวสลีย์คุยกับซินดี้ครับยิ่งทำให้ตำรวจสงสัยมากขึ้นไปอีกตำรวจนะครับพยายามจะเค้นใช้ทุกวิถีทางครับให้เวสลีย์สารภาพออกมาครับผมแต่เวสลีย์ก็ยังไม่ครับต่อมามันเป็นวันที่10ธันวาคมปี1998ครับมันเป็นวันสุดท้ายครับที่เวสลีย์ยอมคุยกับตำรวจเขาบอกว่าเฮ้ยเขาให้ข้อมูลมากพอแล้วนะเขาจะไม่บอกอะไรตำรวจมากกว่านี้อีกแล้วแถมตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาปรักปรำหรือว่าจะมาสืบสวนสอบสวนเขาอีกเขาไม่รู้อะไรเลยเขาหยุดการให้การกับตำรวจไว้แค่นั้นครับต่อมาครับผมในเดือนมกราคมปี1999ครับตำรวจเนี่ยก็ได้พบกับโอกาสครั้งใหญ่ในการหาหลักฐานเพื่อที่จะจับกุมเวสลีย์ครับในตอนนั้นเนี่ยเวสลีย์เขาไม่ได้จ่ายค่างวดรถของเขาหลายเดือนครับกลายเป็นว่ารถของเขาเนี่ยถูกไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปนะเมื่อรถของเขาถูกไฟแนนซ์ยึดครับตำรวจเลยไปขอทำเรื่องไฟแนนซ์ว่าขอเอารถของเวสลีย์เนี่ยมาตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับพอตำรวจเอารถมาตรวจสอบและในปีนั้นมันมีหลักฐาน DNA แล้วใช่ไหมเลยครับกลายเป็นว่ามันมี DNA ครับหลายแห่งในรถของเวสลีย์ที่บ่งบอกได้ว่าซินดี้เคยอยู่บนรถคันนี้ครับแถมมีคราบเลือดของเธออีกด้วยก็ในคืนวันนั้นมันมีการต่อสู้กันบนรถใช่ไหมล่ะครับด้วยหลักฐานแบบนี้ตำรวจจึงเรียกเวสลีย์มาสอบปากคำอีกครั้งในวันที่
28มกราคมปี1999ครับแต่เวสลีย์ก็ยังปากแข็งครับปฏิเสธบอกกับไม่รู้เลยเขาไม่เคยเอาซินดี้ขึ้นมาในรถเลยนะซินดี้มาตอนไหนเขาก็ไม่รู้ครับในตอนนี้ตำรวจคิดว่ายากแล้วขนาดโอ้โหมีหลักฐานขนาดนี้เวสลีย์ยังไม่ยอมรับดังนั้นลองไปถามคู่ห่วงเวสลีย์ไหมอย่างลอเรนเพราะลอเรนดูเหมือนเป็นคนที่หัวอ่อนกว่านะครับเขาน่าจะพูดอะไรบางอย่างครับผมเมื่อลอเรนนะครับถูกตำรวจเรียกตัวมาสอบสวนนะครับลอเรนก็ปฏิเสธการรู้เห็นนะครับในคดีนี้แต่ตำรวจนะครับเนื่องจากรู้ประวัติว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนนะตำรวจก็บอกว่าลอเรนถ้าคุณเนี่ยยอมเปิดเผยรายละเอียดออกมาเนี่ยตำรวจจะไม่ยอมเอาเรื่องนะจะปล่อยคุณไปให้ได้กลับไปใช้ชีวิตครอบครัวถ้าคุณเนี่ยบอกเบาะแสที่สำคัญออกมาครับจนทำให้ลอเรนก็ได้สารภาพออกมาในที่สุดแต่มันไม่ใช่เป็นการสารภาพแค่คดีของซินดี้นะครับลอเรนเนี่ยเขาสารภาพตั้งแต่คดีแรกที่พวกเขาเนี่ยได้ทำกันมาทั้งหมดให้กับตำรวจฟังกลายเป็นว่าในวันนั้นตำรวจงงเลยครับเอ้าจะจับคนร้ายในคดีซินดี้กลับกลายเป็นว่าได้จับฆาตกรต่อเนื่องที่ลงมือมาหลายคดีมากๆครับตำรวจเนี่ยอึ้งมากๆในวันนั้นซึ่งลอเรนเนี่ยครับได้สารภาพเหยื่อรายต่างๆที่เขาได้ลงมือมาตั้งแต่ในช่วงปี1980โอ้โหยาวมาเรื่อยๆครับรวมกันแล้วเนี่ยเหยื่อที่เป็นเหยื่อของพวกเขาทั้ง2คนมีอยู่ประมาณ7รายที่ยืนยันได้นะครับแต่ที่จริงในวันนั้นเนี่ยลอเรนบอกกับตำรวจว่าผมเนี่ยเคยเห็นเวสลีย์ฆ่าคนกับตาผมมาประมาณ5ครั้งแต่ที่จริงตัวเวสลีย์เคยเล่าว่าเขาฆ่ามากกว่านั้นเขาฆ่าประมาณ24ครั้งนอกจากนั้นตำรวจก็ได้ถามกับลอเรนว่าเอางั้นแปลว่าคดีของเชฟฟี่เด็ก16ปีที่หายตัวไปก็เป็นฝีมือของเวสลีย์ใช่ไหมลอเรนก็ตอบว่าใช่ครับแต่เขาจำรายละเอียดไม่ได้จำได้แค่ว่าเวสลีย์แทงตัวเชฟฟี่และลอเรนก็บอกอยู่นะครับว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศพของเชฟฟี่ตอนนี้อยู่ไหนเพราะเขาไม่ใช่เป็นคนที่เอาศพไปทิ้งครับเขาขอแยกกับเวสลีย์ก่อนในวันนั้นนอกจากนั้นครับการสอบปากคำในวันนั้นของลอเรนนะครับตำรวจก็ได้ถามถึงพวกชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนครับการใช้ชีวิตประจำวันตำรวจก็พบว่าทั้งสองคนก็ใช้ยาไอซ์นะครับดื่มเหล้าแล้วก็หลายๆครั้งนะครับที่ลงมือก่อเหตุก็มาจากฤทธิ์ยาด้วยนะครับทำให้ตำรวจก็สรุปได้นะครับว่าหลายครั้งเลยที่ทั้งสองคนนี้ลงมือจะเสพยาไอมาก่อนเขาก็เลยได้ฉายานะครับคู่หูดูโอเนี่ยได้ฉายาจากทางตำรวจแล้วก็ผู้คนนะครับว่าเป็น the speed freak killer ครับคำว่า speed เนี่ยมันเป็นภาษาแสลงครับของยาไอนะดังนั้นไอคำว่า the speed freak killer ก็แปลว่าแบบนักฆ่าผู้ข้างคล้ายยาไออะไรแบบนี้ครับซึ่งหลังจากที่ตำรวจนะครับได้รับฟังสิ่งที่ลอเรนสารภาพออกมาตำรวจคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะคดีแต่ละคดีในตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายคดีที่มันยังปิดไม่ได้แล้วก็มีลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกันซึ่งบางรายละเอียดเนี่ยตำรวจไม่เคยเผยแพร่ออกไปแต่กลับกลายเป็นว่าลอเรนเนี่ยรู้รายละเอียดครับก็แปลว่าทั้งสองคนน่าจะลงมือทำจริงและสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเขาได้เห็นอีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่ามันก็ดูแปลกนะตอนที่ลอเรนสารภาพเนี่ยคือลอเรนไม่ยอมรับนะครับว่าเขาเป็นคนฆ่าเขาจะโยนให้เวสลีย์หมดเลยครับเวสลีย์ทำอย่างงู้นเวสลีย์ทำอย่างนี้เวสลีย์เอาศพไปทิ้งอย่างงู้นเขาเป็นคนแค่เห็นเหตุการณ์ทั้งที่ความเป็นจริงตำรวจคิดว่าไม่มีทางอะลอเรนจะต้องร่วมฆ่าด้วยต้องลงมือหน่อยแหละแถมคำให้การในคดีของชายสองคนที่นั่งในรถครับแล้วตัวของเวสลีย์เปลี่ยนปืนลูกซองไปยิงอะนะมันก็ยังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลทำไมต้องมาเปลี่ยนปืนลูกซองด้วยอะไรแบบนี้ตำรวจก็เลยคิดว่าปืนนั้นเนี่ยลอเรนน่าจะยิงแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องราวว่าเวสลีย์มาเอาปืนของเขาไปยิงแทนครับเพื่อเขาอยากจะหนีความผิดซึ่งคดีนี้ก็เป็นหนึ่งคดีที่ตำรวจมั่นใจว่าลอเรนน่าจะเป็นคนลงมือฆ่าอย่างน้อย1ศพครับนอกจากนั้นไม่พอครับตำรวจสอบถามลอเรนมีอีกปรากฏว่าคดีของเฮนรี่ฮาร์เวลนะครับตัวของลอเรนเนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้รายละเอียดมากเกินไปจนฟังแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ยิงซะเองหรือเปล่าครับอย่างเช่นเขาบอกระยะยิงให้กับตำรวจครับระยะห่างกับผู้ตายแถมยังเล่ารายละเอียดตอนเหนี่ยวไกลอีกด้วยตำรวจคิดว่าถ้าเขาเป็นคนดูจริงจะรู้อะไรลึกขนาดนี้ได้เหรอนอกจากนั้นตำรวจนะครับไปถามที่ทิ้งศพครับของคดีปัจจุบันของซินดี้เนี่ยรู้ไหมว่าเอาศพไปทิ้งที่ไหนครับแต่ลอเรนก็บอกว่าไม่รู้ครับเขาบอกเขาแยกทางกันก่อนอีกแล้วเวสลีย์เป็นคนแบบกำจัดหลักฐานกำจัดศพอย่างเดียวเลยตำรวจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ที่เวสลีย์จะยอมให้ลอเรนเนี่ยเดินหนีออกมาทั้งที่ยังไม่ได้ช่วยเขาอำพรางศพของซินดี้เพราะว่าตำรวจรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ดีครับว่าเวสลีย์จะเป็นเหมือนแบบคนที่มีอำนาจ
ควบคุมตัวของรอเลนได้รอเลนต้องทำตามแปลว่ารอเลนเนี่ยไม่มีทางที่จะดีๆก็จะเดินออกไปไม่ช่วยไปทิ้งศพไม่มีทางแน่ๆและเมื่อรอเลนได้สารภาพอะไรทั้งหมดแล้วนะครับตำรวจก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่เชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยลงมือฆาตกรรมแหละแต่รอเลนจะไม่เคยลงมือเลยจริงเหรอครับตำรวจเลยได้ไปเรียกเวสลีย์มาพอเวสลีย์มาตำรวจบอกเลยว่าเวสลีย์ตอนนี้รอเลนเนี่ยสารภาพทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะตอนนี้รอเลนหักหลังคุณอยู่นะเวสลีย์ตำรวจบอกแบบนี้เพื่อจะให้เวสลีย์เนี่ยใส่ความคือนะครับบอกเรื่องราวที่แท้จริงขึ้นมาตำรวจได้ถามเวสลีย์ตรงว่ารอเลนเนี่ยมีส่วนร่วมรู้เห็นในการฆ่าไหมแต่กลับกลายเป็นว่าเวสลีย์ก็ปฏิเสธตามเคยครับเขาบอกว่าเฮ้ยรอเลนพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาปฏิเสธเขาไม่เคยฆ่าคนไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นแต่ในตอนนั้นครับการที่เวสลีย์ปฏิเสธมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะตอนนี้ตำรวจเขาไปเอา DNA ของเชฟฟี่ที่ตรวจพบว่าเลือดที่อยู่ในบ้านของเวสลีย์มันคือเลือดของเชฟฟี่เอาสิ่งนี้แหละครับมาคุมตัวมาจับตัวเวสลีย์ไว้ก่อนนอกจากนั้นตำรวจก็จับรอเลนจากหลักฐานคือเทปคำสารภาพของเขาครับทำให้ทั้งสองคนก็ถูกจับกุมในเดือนมีนาคมปี1999หลังจากทั้งสองคนถูกจับกุมนะครับก็ได้มีการกำหนดวันที่จะขึ้นศาลพิจารณาคดีครับโดยการพิจารณาคดีทั้งสองคนจะแยกกันครับการพิจารณาคดีของเวสลีย์ได้เริ่มขึ้นก่อนซึ่งมันเกิดขึ้นวันที่21พฤศจิกายนปี2000ในวันนั้นเนี่ยเวสลีย์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมนะครับเหยื่อ4รายก็คือฮาวเวิร์ดคิงพอลคาวนาลเชฟฟี่เวลเลอร์แล้วก็ซินดี้วันเดอร์ไฮเดนครับและถึงแม้ว่ารอเลนจะสารภาพมากกว่านั้นนะครับแล้วก็อันที่จริงน่าจะมีเหยื่อมากกว่า4รายนี้แต่หลักฐานที่มันบ่งชี้ชัดๆมันได้เพียงแค่4รายนี้จริงๆครับในศาลวันนั้นนะครับทีมทนายของเวสลีย์ก็ได้พยายามต่อสู้กับหลักฐานที่ตำรวจนำเสนอครับผมไม่ว่าจะเป็น DNA อะไรต่างๆเนาะทนายบอกว่าเฮ้ยเจอ DNA ของเชฟฟี่แล้วก็ซินดี้ในที่เกิดเหตุว่าจะเป็นบ้านของเวสลีย์หรือว่าในรถเนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถยืนยันได้นี่นาว่าเวสลีย์เป็นคนฆ่าเธออาจจะเลือดออกอยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแถมคดีของฮาร์วาร์ดแล้วก็พอลนะครับทีมนายก็บอกว่ารอยยางรถยนต์เนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานในคดีได้อะไรแบบนี้ก็อ้างอะไรไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายครับการอ้างอะไรแบบนี้ก็ไม่เพียงพอครับต่อหลักฐานที่นำเสนอต่อศาลสุดท้ายเนี่ยเวสลีย์ถูกตัดสินให้มีความผิดทั้ง4คดีครับผมและถูกตัดสินโทษประหารชีวิตเลยนะครับต่อมาทีมทนายก็พยายามจะขอลดโทษครับต่อรองเฮ้ยติดคุกตลอดชีวิตได้ไหมโดยทนายเนี่ยจะต่อรองโดยการว่าขอลดโทษได้ไหมหากตัวเวสลีย์ยอมเปิดเผยที่ฝังศพของซินดี้และก็เชฟฟี่ครับนอกจากนั้นตัวเวสลีย์เองยังบอกด้วยว่านอกจากลดโทษไม่พอนะเขาต้องได้เงิน 20,000 ตามที่ครอบครัวซินดี้ได้ติดประกาศไว้ว่าใครแจ้งเบาะแสจะได้เงิน 20,000 ครับโอ้โหพอพูดแบบนี้เรื่องนี้ไปเข้าหูครอบครัวเหยื่อนะครับครอบครัวเหยื่อบอกว่าไม่ต้องละไม่ยอมไม่ลดโทษใดทั้งสิ้นให้มันได้โทษประหารชีวิตไปเลยสุดท้ายครับเวสลีย์ก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเช่นเดิมซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกส่งไปขังตัวนะครับอยู่ที่เรือนจำซานวาคินพรีเซนเพื่อรอวันประหารครับส่วนต่อมาเป็นการพิจารณาคดีของรอเลนส์เฮอร์ซ็อกนะครับซึ่งรอเลนส์บอกมาตลอดว่าผมเป็นแค่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแค่รู้เห็นนะซึ่งการพิจารณาคดีของเขานะครับมันเกิดในเดือนสิงหาคมปี2001ครับหลักฐานที่ศาลเอามาใช้คือหลักฐานคำสารภาพของเขาและในวันนั้นศาลก็คิดว่าบทบาทของฆาตกรเนี่ยลอเรนเนตน่าจะน้อยกว่าเวสลีย์จริงสุดท้ายครับตัวลอเรนเนี่ยถูกตัดสินโทษคือก็เป็น first degree murder ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วนะครับแต่เขาโดน3คดีครับเป็นคดีของฮาวเวิร์ดคิงพอลคาวานาลแล้วก็ซินดี้วันเดอร์ไฮเดนครับซึ่งเขาจะได้รับโทษจำคุก78ปีแต่เขาเนี่ยสามารถขออุทธรณ์ได้ถ้าถึงเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งตัวของรอเลนเองนะครับเขาถูกส่งตัวไปรับโทษที่เรือนจำ High Desert Strait Prison ครับแต่ถึงแม้ทั้งสองคนจะถูกตัดสินนะครับจำคุกประหารชีวิตอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทางตำรวจเนี่ยก็ต้องการสืบครับเกี่ยวกับคดีต่างๆที่ทั้งสองคนเนี่ยจะลงมือเพิ่มเผื่อมันมีคดีมากกว่านี้อีกเพราะทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าเป็นซีเรียลคิลเลอร์ได้แล้วนะครับและจากคำสารภาพของรอเลนที่บอกว่าเวสลีย์น่าจะฆ่าคนประมาณ24รายเ
ทำให้ตำรวจยิ่งต้องไปขุดคุยหาคดีอื่นที่มันมีการหายตัวไปคดีฆาตกรรมที่ยังปิดคดีไม่ได้เอามาตรวจสอบ DNA เอามาตรวจคดีใหม่ครับซึ่งทางตำรวจก็ไปตามสืบนะครับแล้วพบว่าในปี1986หลังจากที่พวกเขาได้ฆ่าเชฟวี่ไปประมาณ1ปีที่จริงเนี่ยเขาน่าจะลงมือต่อเนื่องกับผู้หญิงอย่างต่ำประมาณ4คนแล้วก็เด็กอีก1คนครับซึ่งผู้หญิงทั้ง4เนี่ยจะมีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างเหมือนกันคือพวกเธอจะเป็นหญิงขายบริการนะครับหรือไม่ก็จะเป็นผู้หญิงที่แลกการเสพยากับเซ็กส์สามารถถูกล่อลวงได้ง่ายๆนะครับตำรวจคาดกันว่าบรอลเลนกับเวสลีย์น่าจะเล็งเหยื่อที่มีลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้ยาไอซ์ที่พวกเขามีหลอกล่อเป็นแรงจูงใจเอามาฆาตกรรมและนอกจากนั้นน่าจะมีการลงมือเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำรับสารภาพในปี1994ในแถบรัฐนิวเม็กซิโกครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยในรัฐนั้นมันมีคนหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเยอะมากๆและเมื่อเช็คประวัติการเดินทางเข้ารัฐแล้วก็ใบสั่งของทั้งตัวเวสลีย์แล้วก็รอลเลนพบว่าเฮ้ยมันมีช่วงวันที่ทั้งสองคนเดินทางไปออกทริปล่าสัตว์ที่นิวเม็กซิโกแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีคนหายตัวไปหลายคนเลยแต่ไอ้เรื่องนี้นะครับตัวรอลเลนกับเวสลีย์ไม่เคยรับสารภาพในจุดนี้ครับและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนก็ยังไม่บอกเลยครับว่าศพของเชฟฟี่กับซินดี้เอาไปฝังที่ไหนครับเพราะครอบครัวของเหยื่อนะครับญาติๆก็อยากจะนำร่างนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาเนาะแต่ก็ยังไม่รู้เลยตำรวจคาดกันว่าน่าจะเอาไปฝังแถบชานเมืองลินเดนหรือว่าสต็อกตันนี่แหละเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยอย่าลืมว่าตั้งแต่เด็กจนโตพวกเขาเนี่ยสำรวจเส้นทางแถวนี้มาแบบจนรู้ละเอียดเลยครับน่าจะเอาไปซ่อนตามเมืองตามพื้นที่ไหนสักที่นี่แหละในตอนนี้นะครับชีวิตของเวสลีย์กับรอลเลนดูเหมือนก็ได้รับโทษแล้วก็จบไปแล้วใช่ไหมหน่อยครับแต่ในปี2004เนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนในเมืองลินเดนแล้วก็ญาติๆของครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่พอใจอย่างมากครับก็คือศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ประกาศว่าจะลดโทษครับให้กับรอลเลนครับเนื่องจากศาลมีการพิจารณาย้อนหลังครับตอนที่รอลเลนสารภาพอะไรออกมาเนี่ยแค่คำสารภาพบางทีอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าแถมตอนที่รอลเลนสารภาพศาลเข้าไปตรวจพบว่าตำรวจเนี่ยมีการใช้การเค้นเขาครับกดดันเขาแถมรอลเลนยังไม่ได้มีทนายในการสารภาพหรือว่าเข้าคุยกับตำรวจในตอนนั้นด้วยนอกจากนั้นตำรวจยังให้รอลเลนเนี่ยอดข้าวอดปลาไม่ให้นอนอีกด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับศาลเนี่ยจึงคิดว่าสิ่งที่รอลเลนพูดสารภาพไปอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เขาเนี่ยโดนกดดันให้พูดจึงต้องพูดออกมาเรื่อยๆศาลนะครับเห็นจุดนี้จึงอยากจะลดโทษแล้วก็ตัดสินใหม่ครับให้กลายเป็นจาก first degree murder กลายเป็น voluntary manslaughter แบบร่วมกันร่วมรู้เห็นฆาตกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ลดนะครับจาก3คดีนะครับกลายเป็นคดีเดียวคือคดีของซินดี้แวนเดอร์ไฮเดนครับจากจำคุก70กว่าปีเหลือเป็นโทษจำคุกเพียงแค่14ปีเมื่อศาลนะครับเปลี่ยนคำพิพากษาแบบนี้คนในชุมชนครอบครัวเหยื่อไม่ยอมรับครับออกมาประท้วงแต่สุดท้ายครับก็ไม่สำเร็จผลครับศาลก็ยังยึดคำตัดสินเดิมและที่จริงเนี่ยรอลเลนถูกปล่อยออกมาเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาเนี่ยจำคุกเพียงแค่6ปีก็ถูกปล่อยออกมาในเดือนกันยายนปี2010ในคราวนี้นะครับผู้คนยิ่งประท้วงหนักเข้าไปใหญ่บอกว่าจะไม่ยอมให้รอลเลนได้ออกมาเป็นอันขาดครอบครัวรอลเลนก็ถูกขู่ฆ่าหลายต่อหลายครั้งครับทางศาลไม่เห็นแบบนี้ก็จึงต้องยอมประนีประนอมโดยการที่ยังไม่ปล่อยรอลเลนออกมาสู่สังคมก็ได้แต่จะส่งรอลเลนเนี่ยให้ไปใช้ชีวิตครับเขาเรียกว่ามันเป็นแบบบ้านเทรลเลอร์นะครับคือในบ้านนั้นจะให้แบบนักโทษที่ดูเหมือนรับโทษมาระยะหนึ่งแล้วประพฤติตัวดีกำลังจะออกไปสู่สังคมแล้วแต่ต้องมาอยู่ตรงบ้านนี้ก่อนนอกจากนั้นในบ้านหลังนี้ก็ยังให้อิสระเยอะนะครับสามารถเดินออกไปไหนได้นะครับแต่ก็จะมีกำไลเนาะที่เรียกว่า EM เนี่ยใส่ไว้ที่ข้อเท้าในตอนนั้นรอลเลนบอกว่าเขารู้สึกมีความหวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาเขียนจดหมายไปหาลูกแล้วก็ภรรยาเสมอครับว่าถ้าเขาได้กลับออกไปใช้ชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นพ่อที่ดีเขาจะทุ่มเทเวลาอุทิศชีวิตของเขาให้กับครอบครัวของเขาซึ่งในตอนนั้นนะครับทางฝั่งของเวสลีย์ไม่ได้ยินถามว่าเพื่อนซีของเขาลอเรนเนี่ยถูกปล่อยตัวออกไปแล้วนะหักหลังเขาครับเขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสอะไรเลยครับกลายเป็นว่าเขาก็เริ่มอยากจะออกมาพูดอะไรบ้างจากที่ปิดปากเงียบมาโดยตลอดทำให้ในเดือนมกราคมปี2012ครับได้มีนักล่าเงินรางวัลคนหนึ่งที่ชื่อว่าลีโอนาร์ดพาดิล่าเขาเนี่ยได้ติดต่อมาหาเวสลีย์ครับว่าถ้าเวสลีย์เนี่ยยอมเปิดเผยข้อมูลกับตำรวจนะในคดีที่เขาก่อขึ้นหรือว่าสิ่งที่รอลเลนได้ทำลงไปเนี่ยรวมไปถึงปลอกที่ทิ้งศพของเชฟฟี่แล้วก็ซินดี้ให้ตอนนี้ยังไม่พบร่างหรือว่าศพเลยนะครับ
ถ้านายยอมปริปากเนี่ยเขาจะให้เงินตัวเวสลีย์ 33,000 ดอลลาร์ครับเวสลีย์ก็เลยบอกว่าโอเคตกลงเดี๋ยวจะบอกเองแล้วก็เอาเงินมาด้วยในตอนนี้ครับลีโอนาร์ดก็เลยได้โทรไปบอกรอเลนครับที่มาอยู่ในบ้านเทรลเลอร์นะครับบอกรอเลนว่าเฮ้ยรอเลนตอนเนี้ยเวสลีย์กำลังจะเปิดเผยรายละเอียดหลายๆอย่างที่เขาเนี่ยปิดเงียบมาตลอดครับลอเรนรู้ดังนี้ครับลอเรนกลัวว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปติดคุกอีกครั้งหรือเปล่าเพราะมันน่าจะมีเหตุหรือว่ารายละเอียดบางอย่างที่โยงมาถึงเขาครับและเขาน่าจะได้รับโทษเพิ่มแปลว่าเขาจะไม่มีวันได้ออกไปหาครอบครัวแล้วล่ะด้วยเหตุนี้เองทำให้ลอเรนได้ตัดสินใจปลิดชีวิตของตัวเองโดยการแขวนคอในบ้านเทเลอร์ของเขาในวันที่16มกราคมปี2012ครับและในวันที่รอเลนฆ่าตัวตายนะครับเขาได้ทิ้งโน้ตเพื่อจะบอกลากับครอบครัวด้วยครับเขาเนี่ยเขียนว่าบอกครอบครัวผมด้วยว่าผมรักเขามากๆเขาเขียนเป็นเท่านี้ครับเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเขาก็คงกลัวว่าเวสลีย์นั้นจะเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือว่าน่าจะเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอาศพไปทิ้งเขาก็จะต้องติดคุกอีกครั้งเขาจึงชิงปลิดชีวิตของตัวเองไปเสียก่อนครับผมและหลังจากที่รอเลนฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับเวสลีย์ก็ได้บอกกับตำรวจนะครับเกี่ยวกับที่ทิ้งศพตามสัญญาครับแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกมาเพียงที่เดียวครับเขาเนี่ยวาดแผนที่พร้อมกับเล่าเรื่องการฆาตกรรมบางส่วนส่งไปในจดหมายให้กับตำรวจครับโดยเขาเรียกที่ทิ้งศพนะครับจุดนั้นว่าเป็นเฮอร์ซ็อกบอร์นยาร์ดครับหรือว่าเป็นป่าช้าของเฮอร์ซ็อกนั่นเองครับเขาเนี่ยพยายามจะบอกนะครับว่าฝีมือการทิ้งศพอะไรต่างๆมันเป็นฝีมือของรอเลนนอกจากนี้ครับในเนื้อความในจดหมายคำสารภาพอย่างที่บอกเขาโยนความผิดไปให้รอเลนและบอกว่ารอเลนเป็นคนทำทุกอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เลยได้ไปตามจุดครับที่เวสลีย์วาดมาในจดหมายแล้วก็พบว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งครับที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกถมดินไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับบ้านของครอบครัวเชเมนทายที่คาลาบาราสคาวตี้หลังจากนั้นตำรวจเนี่ยได้นำรถแบ็คโฮครับไปขุดบ่อน้ำนั้นครับก็พบว่าโอ้โหใต้บ่อนั้นเนี่ยมันมีกระดูกมนุษย์กว่า 1,000 ชิ้นเลยครับนอกจากนั้นยังมีกระเป๋าตังค์เครื่องประดับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเอากระดูกไปตรวจเช็คนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่ากระดูกชิ้นนี้เป็นของใครตรงกับใครบ้างแต่ก็สามารถจะระบุอยู่ได้ประมาณ4รายครับ2คนในนั้นคือผู้หญิงที่หายตัวไปตั้งแต่ปี1984ที่มีชื่อว่าคิมเบอร์ลี่บิลแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าโจแอนฮอปสันครับส่วนอีก2รายเนี่ยไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนจะคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงท้องกับทารกในครรภ์ของเธอครับเพราะว่ามันจะมีชิ้นส่วนกระดูกที่เป็นเศษเสี้ยวของทารกด้วยนะครับทางตำรวจเนี่ยก็ได้พยายามเคนเวสลีย์อีกเรื่อยๆครับว่าเอาแล้วศพอื่นล่ะอยู่ไหนนะครับเพราะว่าของเชฟฟี่กับซินดี้ก็ยังไม่ยอมบอกเลยเหมือนว่าเวสลีย์พยายามจะเล่นสงครามจิตวิทยากับตำรวจครับเขาเนี่ยได้เขียนจดหมายส่งไปหาสื่อท้องถิ่นว่าเฮ้ยที่จริงแล้วนะเขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าเหยื่อเพียงแค่24คนอย่างที่รอเลนเคยกล่าวอ้างแต่เขาเนี่ยฆ่าไป24 × 3ครับก็ประมาณ72คนเลยนะครับแต่เขาเนี่ยบอกว่าจะไม่ยอมเปิดเผยที่ทิ้งศพจนกว่าเขาจะได้รับเงินครบครับตามที่บริโอนาเนี่ยสัญญาไว้หลังจากนั้นครับก็เลยได้มีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันเรียบร้อยเวสลีย์ก็ได้มีการเปิดเผยที่ทิ้งศพมาอีก2ที่ครับซึ่งที่แรกนะครับศพของเชฟฟี่เนี่ยถูกฝังอยู่ที่บ้านของครอบครัวเชเมนทายครับที่เวสลีย์เคยอาศัยตั้งแต่วัยเด็กในเมืองลินเดนส่วนศพของซินดี้เนี่ยถูกฝังนะครับอยู่ในเมืองที่อยู่ในแถบชนบทของคาลาบาราสคาวตี้ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยที่ทิ้งศพของทั้งสองคนนี้แต่ที่จริงที่บอกถ้าเขาฆ่าไป70กว่าคนเนี่ยมันก็ต้องมีศพอื่นนะครับแต่เขาก็ไม่มาบอกรายละเอียดนะครับไม่เคยยอมบอกรายละเอียดเลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรไงบ้างจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังปิดปากเงียบอยู่ดีนะครับเวสลีย์ในวัย56ปีเนี่ยก็ยังนั่งกุมความลับรอวันประหารอยู่ในเรือนจำซานบาคินสเตทพรีซันครับผมสุดท้ายนี้ชีวิตเรื่องราวของคู่หูฆาตกรต่อเนื่องลอเรนซ์เฮอร์ซ็อกและก็เวสลีย์เชเมนทายก็ได้ปิดตัวลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราววันนี้ที่ตังนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผมเดี๋ยวตังเนี่ยก็จะตามไปอ่านนะครับก็เรื่องราวในวันนี้ก็มันไม่ใช่คนเดียวเนาะมันเป็น2คนครับก็เลยอาจจะถ่ายทอดก็น่าจะนานเหมือนกันนะครับแต่เราก็
จะได้เห็นนะครับแง่มุมอะไรต่างๆเนาะลักษณะนิสัยของคนสองคนที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็มารวมตัวกันก่อเหตุนะครับสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่คนจะทำได้นะครับก็คือการฆาตกรรมคนอื่นนั่นเองนอกจากนั้นเรื่องในวันนี้ยังสอนเราเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดนะครับอบายมุขต่างๆมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้กลายเป็นอีกคนได้เลยซึ่งบอกไปแล้วครับว่ามันไม่ดีน้องๆหนูหรือว่าใครก็ตามนะครับไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับไปลองไปอะไรนะครับอยู่ห่างให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นดีที่สุดครับผมและเช่นเดิมนะครับข้อมูลในการเล่าเรื่องต่างในวันนี้นะครับต่างและน้องๆทีมงานก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทางนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น paper documentary หรือ food tale อะไรต่างๆครับหากมันมีการขาดตกบกพร่องไปกรานใดหรือว่าตอนที่ต่างเล่าให้เพื่อนๆฟังทำให้เพื่อนๆมึนๆงงๆกงๆประการใดต่างจะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับและหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับต่างจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมาเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในกายวิภาคฆาตกรตัวหน้าเป็นอะไรบ้างล่ะครับ A B C D E F G H I J K L MM แล้วนะครับ M เนี่ยที่จริงมีอยู่ในใจแล้วนะครับแล้วก็ที่จริงหาข้อมูลยากเหมือนแกนะครับซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนในการทำสคริปต์อยู่ด้วยนะครับก็ตั้งตารอนะครับว่าจะเป็นใครลองทายกันเล่นๆก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับตั้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เทปหน้าครับผมเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ Take care ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ Happy สงกรานต์ Day สุขสันต์วันสงกรานต์ครับบ๊ายบายวันนี้เป็นวันสงกรานต์บ๊ายบายครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการวันนี้ครับเว็บเรียนออนไลน์ Monkey Everyday ครับมีให้เรียนทุกเนื้อหาวิชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคม SAT ทุกระดับชั้นป.4ถึงม.6ครบจบที่นี่ที่เดียวครับแถมที่สำคัญนะครับยังมีคลังข้อสอบไว้ให้น้องๆได้ทดลองทำมีระบบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้น้องๆรู้ว่าตัวเองต้องไปฝึกวิชาไหนเพิ่มเติมอีกด้วยล่ะครับแอบกระซิบนะครับว่าในเว็บไซต์สามารถทดลองเรียนฟรีได้7วันด้วยนะตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่จะเตรียมตัวสอบในรูปแบบต่างๆมากๆเลยครับ